สดีค่ะร้องทุกข์ลงป้ายนี้มาแล้วนะคะวันนี้พบกับดิฉันธิดารัตน์อนันตรกิติค่ะคุณผู้ชมคะใครมีปัญหาเดือดเนื้อร้อนใจน้ำไม่ไหลไฟดับนะคะหรือแม้แต่ต้องการเตือนภัยสังคมโทรมาหาเราสิคะเราพร้อมมากๆในการลงพื้นที่ไปหาคุณค่ะ027902111จันทร์ถึงศุกร์9โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะอีกหนึ่งช่องทางที่เราสามารถพูดคุยติดต่อกันได้และสามารถส่งทั้งรูปภาพทั้งคลิปวิดีโอนะคะคือผ่านทางช่องทาง LINE ค่ะ LINE ID @ร้องทุกข์ไทย PBS นะคะทุกใจอะไรที่พึ่งนึกถึงธิดารัตน์นะคะที่ฉันพร้อมมากๆในการลงพื้นที่ไปหาคุณผู้ชมค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมมักจะเคยได้ยินก่อนหน้านี้ทั้งตำรวจทั้งหน่วยงานทั้งรัฐบาลออกมาร้องเพลงว่าอย่าโอนอย่าโอนใช่ไหมคะแต่ว่าครั้งนี้ต้องร้องใหม่แล้วค่ะต้องร้องว่าอย่ากดลิงก์อย่ากดลิงก์อย่ากดลิงก์อ่ะเพราะเกิดขึ้นจริงๆคือผู้เสียหายนับ10คนเขาไปแจ้งความกับตำรวจไซเบอร์เขาเข้าไปใน SMS ที่ส่งมาจากกล่องธนาคารจริงๆค่ะข้างในเนี่ยบอกว่ามีคนกำลังเข้าสู่ธนาคารของคุณอยู่ให้คุณเนี่ยกดลิงก์เพื่อที่จะป้องกันปรากฏว่าหลายคนเผลอกดเข้าไปล่าสุดความเสียหายปาไปถึง10ล้านบาทค่ะเรื่องราวนี้นะคะส่งตัวแทนผู้เสียหายค่ะนำเอกสารหลักฐานเข้าร้องทุกข์ผ่านกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1หรือบช.สอท.หลังได้รับข้อความ SMS จากมิจฉาชีพเขาอ้างว่าเขาเป็นธนาคารแห่งหนึ่งตัวแทนของผู้เสียหายก็ชื่อคุณนนท์คุณนนท์เขาบอกว่าข้อความที่ส่งเข้ามาในโทรศัพท์มือถือมันแจ้งเตือนค่ะบอกว่ามีผู้เข้าสู่ระบบธนาคารของคุณจากอุปกรณ์อื่นหากไม่ได้ดำเนินการด้วยตนเองโปรดติดต่อทันทีพร้อมกับแนบลิงก์ให้กดด้วยเมื่อกดเข้าไปกลายเป็นแอปพลิเคชัน LINE ปลอมของธนาคารนั้นค่ะนี่คือปลอมชั้นที่2นะคะชั้นที่3ปลอมอีกคุณผู้ชมค่ะหลังจากนั้นไม่นานมีมิจฉาชีพโทรศัพท์เข้ามาเลยบอกว่ากำลังจะมีคนโอนเงินออกจากบัญชีของคุณตอนนี้แล้วผู้เสียหายต้องรีบโหลดแอปพลิเคชันเพื่อป้องกันปรากฏว่ามันส่งลิงก์มาค่ะมิจฉาชีพส่งลิงก์มาผู้เสียหายหลงเชื่อกดเข้าไปค่ะพอกดเข้าไปปุ๊บหน้าจอโทรศัพท์ค้างทันทีใช้งานไม่ได้ค่ะพอโทรศัพท์กลับมาใช้งานได้อีกครั้งนึงเข้าไปตรวจสอบไปเจอว่าถูกดูดเงินออกจากบัญชีทุกธนาคารรวมความเสียหายเฉพาะของคุณนนท์เนี่ยคนเดียว1ล้านบาทต้องย้ำนะคะว่าเงินที่โอนออกจากบัญชีผู้เสียหายยืนยันว่าไม่ได้ทำธุรกรรมเองแต่มีบุคคลอื่นรีโมทโทรศัพท์หรือว่าควบคุมโทรศัพท์และโอนเงินออกไปนั่นคือฝีมือของมิจฉาชีพค่ะที่จริงอ่ะทำงานกับธนาคารด้วยรู้ทุกอย่างเลยนะครับแต่เรามาพลาดตรงที่ว่าSMS อ่ะมันเข้ามาในกล่องของข้อความของแบงค์เนี่ยคือที่จริงอยากเห็นว่าธนาคารน่าจะมีการแอคชั่นมากกว่านี้เช่นเหตุการณ์แบบนี้ถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยน่าจะมีการ SMS แจ้งให้กับลูกค้าเลยเพราะอย่างถ้าผมเนี่ยถ้าทางธนาคารเขาส่ง SMS มาแจ้งเตือนเนี่ยผมเลื่อนดูประวัติแล้วมันมีการแจ้งเตือนผมก็จะไม่กดเลยนะครับแต่อันนี้คือมันไม่มีการแจ้งเตือนจากธนาคารแต่เป็นการไปแจ้งในช่องทางอื่นเช่นทางอินเทอร์เน็ตทางไลน์ซึ่งบางทีเราไม่สามารถจะเข้าถึงในส่วนตรงนั้นได้นอกเหนือจากคุณนนท์นะคะยังมีผู้เสียหายอีกคนหนึ่งชื่อว่าคุณกั๊กเขาเล่าให้กับทีมข่าวฟังค่ะเขาบอกว่าเขาเป็นผู้เสียหายเหมือนกันเลยแล้วเขาก็มีการโพสต์ข้อความแบบนี้เตือนภัยแบบนี้เอาไว้ใน Facebook ส่วนตัวน่าจะมีคนมีประสบการณ์ร่วมหรือว่ามีคนที่เป็นผู้เสียหายเหมือนกันกดแชร์ไปมากกว่า 10,000 ครั้งนะคะผู้เสียหายส่วนใหญ่เขาตั้งข้อสังเกตว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่ถูกรีโมทโทรศัพท์มือถือและโอนเงินออกไปจะใช้ระบบ Android ค่ะเอาเรื่องราวเป็นยังไงฟังเสียงผู้เสียหายค่ะตอนแรกก็โพสต์เตือนภัยว่าให้เป็นอุทาหรณ์ว่าแบบเราถูกหลอกให้กดลิงก์จากธนาคาร KBank นะครับว่ามาในกล่องข้อความเดียวกันก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยระวังไม่ให้แบบกดลิงก์ที่แบบมาในช่องทางที่เราคุ้นเคยหรือเรารู้จักไม่ว่าจะเป็นลิงก์จากที่ไหนก็ตามเนี่ยเราก็ต้องแบบไม่กดลิงก์เรื่องนี้ค่ะพันตำรวจเอกธรรมนุรัตน์คงมั่นรองผู้บังคับการสอท.1ท่านบอกนะคะว่าพฤติการของมิจฉาชีพอ้างว่าเป็นแอปพลิเคชันป้องกันระบบธนาคารทำให้ผู้เสียหายหลายคนนั้นหลงเชื่อค่ะซึ่งย้ำแบบนี้ว่าปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทยมีมาตรการไม่ให้ธนาคารส่งลิงก์หรือว่าข้อความให้กับลูกค้าเพื่อที่จะป้องกันมิจฉาชีพแต่เมื่อเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะตอนนี้มีการประสานพนักงานสอบสวนในพื้นที่ที่สถานีตำรวจที่ผู้เสียหายนั้นเข้าแจ้งความเอาไว้แล้วก็จะมีการรวบรวมผู้เสียหายเพื่อทำการสืบสวนสอบสวนต่อไปพร้อมกับขอเตือนประชาชนทุกคนทั่วประเทศ
อย่ากดลิงก์หรือว่าดาวน์โหลดข้อความหรือว่าแอปพลิเคชันที่ถูกส่งมาจากหน่วยงานหรือว่าช่องใดก็แล้วแต่เนื่องจากว่าอาจจะเป็นช่องทางที่ทำให้มิจฉาชีพเข้าสู่ระบบโทรศัพท์มือถือได้ค่ะก็ขอให้ประชาชนอย่าไปดาวน์โหลดลิงก์ต่างๆอย่าไปกดรับลิงก์ต่างๆนะครับคือทุกครั้งพยายามจะถ้าจะโหลดแอปต่างๆก็ให้โหลดผ่าน App Store นะครับหรือ Play Store อะไรต่างๆอย่าไปโหลดตามที่มีเมสเซจมาหรืออาจจะมีคนชักชวนส่งลิงก์มาให้อะไรต่างๆก็อย่าไปโหลดนะครับเพราะตรงนี้มันเป็นช่องทางที่คนร้ายใช้มัลแวร์ในการเข้าควบคุมเครื่องนะเขาทำให้เกิดปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับแต่พฤติการมันก็เป็นพฤติการที่ไม่ได้แปลกใหม่อะไรที่เกิดอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเทคนิคการพูดคุยการชักชวนการหว่านล้อมนะครับมันก็จะมีเรื่องมุกใหม่ๆเข้ามาครับก็ขอให้ประชาชนอย่าไปหลงเชื่อคือเบื้องต้นค่ะมีผู้เสียหายที่เขารวบรวมกันบอกเป็นผู้เสียหายลักษณะเดียวกันเลยอยู่ในกลุ่มไลน์ประมาณสัก30คนและดิฉันเชื่อนะคะว่าน่าจะมีผู้เสียหายมากกว่านี้เอาเป็นว่าตอนนี้ตำรวจเตือนภัยเลยค่ะใครเจอแบบนี้นะคะเข้าไปแจ้งความออนไลน์ www.thaipoliceonline.com คุณผู้ชมสงสัยใช่ไหมคะว่าเอ๊ะและไอ้ข้อความของมิจฉาชีพมันไปอยู่ในกล่องข้อความของธนาคารจริงๆได้อย่างไรบางคนบอกตรวจสอบเบื้องต้นแล้วนะเลื่อนข้อความไปดูข้างบนมันคือข้อความในอดีตที่ธนาคารเคยส่งมาหาเราจริงๆแต่ว่าข้อความล่าสุดมันเป็นข้อความที่มิจฉาชีพส่งมาคือแบบนี้ค่ะดิฉันเคยมีโอกาสได้คุยกับธนาคารแห่งประเทศไทยท่านออกมายืนยันนะคะว่ามิจฉาชีพตอนนี้ก้าวไกลไปมากๆเขาใช้วิธีขับรถค่ะแล้วในรถก็มีตัวส่งสัญญาณขับไปเรื่อยตรงไหนมีสัญญาณเกี่ยวสัญญาณทันทีค่ะแล้วใช้วิธีการส่งข้อความเข้าไปในมือถือของคุณผู้ชมนั่นแหละค่ะที่เป็นกล่องข้อความของธนาคารนี่คือความก้าวหน้าของมิจฉาชีพแต่ตำรวจและธนาคารยืนยันว่าความก้าวหน้านี้ก็ไม่เกินมือตำรวจอะค่ะเพราะว่าฟ้ามีตาจริงๆหลังจากผู้เสียหายไปแจ้งเมื่อ2วันก่อนปรากฏว่าเมื่อวานจับได้ทันทีนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นขบวนการหรือว่าแก๊งนี้หรือเปล่าแต่พฤติกรรมของเขาคือขับรถโมบายอย่างที่ดิฉันบอกเลยมีผู้ต้องสงสัยตอนนี้ทั้งหมด6คนที่ทำแบบนี้เดี๋ยววันนี้ช่วงบ่ายค่ะตำรวจไซเบอร์จะมีการแถลงข่าวเรื่องนี้และขยี้ขยายเปิดโปงค่ะว่าเขาทำได้อย่างไรนะคะส่วนใครที่เคยถูกหลอกลักษณะแบบนี้ต้องทำอย่างไรอันดับแรกต้องโทรศัพท์ไปที่สายด่วนของธนาคารโทรแจ้งเพื่อระงับบัญชีปลายทางทันทีค่ะจากนั้นค่ะด่านที่2คือต้องแจ้งความออนไลน์ www.thaipoliceonline.com หรือแจ้งเข้ามาที่รายการของเราก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมค่ะป้าย2วันนี้ที่ฉันเคยย้ำเตือนอยู่เสมอว่าถ้าหากมีปัญหาโทรมาหาเราสิคะมีผู้เสียหายอยู่กลุ่มนึงเขาโทรศัพท์มาแจ้งเรื่องซึ่งดิฉันเป็นคนรับเรื่องและลงพื้นที่ติดตามเรื่องนี้ด้วยตัวเองคือเขาบอกว่าเขาเนี่ยไปว่าจ้างบริษัทหนึ่งค่ะเข้าไปทำลิฟต์เนี่ยติดตั้งได้ทั้งบ้านเรือนได้ทั้งโรงแรมปรากฏว่าในงวดสัญญาค่ะมีการจ่ายเงินไปแล้วครึ่งหนึ่งคือ 50% จ่ายเงินไปแล้วเสร็จปุ๊บผู้รับเหมาไม่ได้เข้ามาสานงานต่อให้ส่งคนงานมาทำบ้างไม่ทำบ้างทิ้งงานไปเลยหลังๆติดต่อไม่ได้ความเสียหายกว่า4ล้านบาทติดตามเรื่องนี้จากดิฉันค่ะก็สิ่งที่เขาทำไว้ให้ก็คือมีประตูนะครับเรามี3ชั้นก็มีแบบเนี้ยแล้วก็สิ่งที่ก็ให้เราก็คือเสา4ต้นเนี่ยครับเนี่ยอันนี้นะฮะนี่3ต้นนี่เสาประคองใส่ตุ้มหนักอันนี้ก็เสาที่จะดึงลิฟต์นะครับเสาประคองลิฟต์2ต้นเนี่ยมีแค่นี้ฮะเหล็กเท่านี้เองทั้ง3ชั้นจ่ายเงินไปเท่าไหร่ครับพี่ 374,500 300,000 กว่าได้เหล็กแค่3ต้น4ต้นเนี่ย4ต้นนอกนั้นเราทำเองหมดแล้วก็ประตู3บานลิฟต์ตัวนี้ยังคงรอการก่อสร้างให้แล้วเสร็จหลังผู้รับเหมาหยุดงานนานหลายเดือนผู้เสียหายอ้างสร้างผิดแบบไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยถึงแม้นายปิยบุตรมัจฉาชีพผู้เสียหายจะจ่ายเงินไปแล้วเกือบ 400,000 บาทก็ตามยืนยันช่างเข้ามาทำงานเพียงแค่3วันเท่านั้นก่อนที่งานและขาดการติดต่อไประยะหนึ่งเหตุผลหลักที่ผู้เสียหายมั่นใจและเลือกใช้บริการบริษัทนี้ส่วนหนึ่งเชื่อมั่นในชื่อของบริษัทที่อิงจากสินค้าต่างประเทศไม่ต่างกับนายกระสีไตรวิทยานุรักษ์ที่ว่าจ้างให้บริษัทรับเหมาสร้างลิฟต์ในราคา1,200,000 บาท
จ่ายเงินล่วงหน้า 600,000 บาทและถูกทิ้งงานเช่นกันถึงแม้ก่อนหน้านี้จะเคยตรวจสอบการทำงานของบริษัทก่อนว่าจ้างแล้วก็ตามจริงๆไม่ใช่แบบใครก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็แบบมีอุปกรณ์ให้ดูมีปุ่มมีมอเตอร์มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายก็เช็คอีกอย่างนึงก็คือผลงานก็คือถามเขาว่าเราสามารถเข้าไปดูที่ไหนได้บ้างที่เขากำลังผลิตอยู่หรือว่าติดตั้งเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยหากตรวจสอบเอกสารที่ผู้เสียหายมีเพียงหนึ่งเดียวจากบริษัทคู่กรณีคือใบเสนอราคาแต่ไม่ใช่ใบสัญญาก่อสร้างระบุเพียงงวดการชำระเงินแต่ไม่ลงรายละเอียดที่ชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อกรรมการผู้จัดการบริษัทระบุรายละเอียดต้องจ่ายงวดแรกมากถึงครึ่งหนึ่งของราคาจริงจากนั้นทยอยจ่ายงวดถัดมาตามที่ตกลงแต่ละบุคคลเบื้องต้นตรวจสอบพบบริษัทเปิดบริการอยู่ในจังหวัดปทุมธานีลูกค้าส่วนใหญ่เดินทางไปดูงานและติดต่อกับผู้ที่อ้างว่าเป็นกรรมการผู้จัดการทีมข่าวตรวจสอบชื่อของกรรมการบริษัทที่เซ็นอยู่แนบท้ายเอกสารพบเป็นข้าราชการสังกัดอยู่ในพื้นที่จังหวัดสกลนครพร้อมกับให้ข้อมูลเบื้องต้นผ่านทางโทรศัพท์ยืนยันคดีความเป็นคดีแพ่งเพราะผิดสัญญาซึ่งย้อนแย้งกับผู้เสียหายที่ยืนยันว่าบริษัทจงใจให้ผิดสัญญาเข้าขายช่อโกงหรือไม่ธิดารัตน์อนันตรกิติไทย PBS รายงานคุณผู้ชมค่ะไวจริงๆระหว่างที่เราออกสกู๊ปเมื่อสักครู่นี้มีผู้เสียหายบอกว่าได้ว่าจ้างบริษัทนี้ให้เข้ามาก่อสร้างลิฟต์เหมือนกันและถูกทิ้งงานเอาเป็นว่าณวันนี้ในรายการของเราเปิดพื้นที่เลยนะคะใครที่เป็นผู้เสียหายเพิ่มเติมแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะ027902111รวมถึงบริษัทนี้เช่นเดียวกันดิฉันยืนยันว่าติดต่อไปที่บริษัทคู่กรณีแล้วแต่เขายืนยันนะคะว่าไม่สะดวกที่จะมาชี้แจงในรายการอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรื่องนี้ตามต่ออย่างแน่นอนเอาป้าย3วันนี้ต้องถามแบบนี้ค่ะเงินน่ะมีไหมขอเงินหน่อยค่ะขอเข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านเอามาซ่อมสะพานข้ามแม่น้ำปิงหน่อยค่ะที่จังหวัดกำแพงเพชรคือชาวบ้านที่เป็นเกษตรกรเดือดร้อนหนักมากคุณผู้ชมค่ะเขาบอกว่าเขามีพืชผลทางการเกษตรจะขนข้ามสะพานก็ขนไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าสะพานมันชำรุดทุกวันนี้จำใจต้องขับอ้อมไปไกลกว่า20กิโลเมตรเสียทั้งค่าน้ำมันเสียทั้งเวลาเรื่องนี้หน่วยงานจ๋าลงพื้นที่ไปพร้อมๆกันหน่อยค่ะชาวบ้านตำบลวังแขมและตำบลแม่ลาดอำเภอคลองขลุ่งจังหวัดกำแพงเพชรกว่า50คนค่ะเขาต้องออกมารวมตัวถือป้ายเรียกร้องให้หน่วยงานนั้นเข้ามาซ่อมแซมต่อหม้อสะพานศรีมงคลวชิรานุสรณ์หรือว่าสะพานข้ามแม่น้ำปิงให้หน่อยหลังเกิดการทรุดตัวจากการกัดเซาะของน้ำมานานหลายเดือนแล้วชาวบ้านกว่า2ตำบลบอกว่าไม่สามารถนำรถบรรทุกพืชผลทางการเกษตรข้ามไปขายยังโรงสีอีกฝั่งนึงได้อีกทั้งเดี๋ยวฤดูอ้อยที่จะมาถึงเนี่ยต้องใช้เส้นทางนี้ขนผลผลิตกลัวเหลือเกินกลัวว่าหากซ่อมไม่เสร็จจะสะพานเนี่ยมันจะทรุดไปมากกว่านี้และพวกเขาต้องขับอ้อมไปไกลที่ผ่านมาค่ะชาวบ้านบอกว่าต้องขนพืชผลทางการเกษตรอ้อมไปไกลกว่า20กิโลเมตรเนื่องจากว่าแขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชรนำป้ายแล้วก็ท่านปูนแบริเออร์ทำการติดตั้งห้ามไม่ให้รถใหญ่นั้นผ่านจึงเรียกร้องหน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งเข้ามาซ่อมแซมให้ทันฤดูการเก็บเกี่ยวค่ะออกแบบไว้ให้ร่องน้ำลึกร้อนมากเลยครับแล้วก็รถขนพืชทางการเกษตรข้าวต้องมาขายที่โรงสีฝั่งนี้วิ่งมันขนใบขนมาอ้อยครับต้องขนมาทางเขตตำบลวังแขมเดือดร้อนมากครับทำเดือดร้อนโอ้โหตอนนี้จะไปทางไหนก็ลำบากรถทางรถสิบล้อนะครับรถสิบล้อบ่นกันบอกว่าข้ามตรงนี้ไม่ได้ก็อยากจะให้ทางหลวงชลบทมาแก้ไขให้ไวๆหน่อยนะครับปลายว่ากระบวนการและขั้นตอนแหมร้องทุกข์มาทั้งทีทีมของเราไม่พลาดค่ะที่จะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ลงพื้นที่แก้ไขประสานไปที่ผอ.แขวงทางหลวงชลบทนะคะจังหวัดกำแพงเพชรท่านผอ.ชี้แจงว่ามีการส่งทีมงานลงพื้นที่ไปตรวจสอบและไปเจอต้นตอของสะพานทรุดแล้วนะคะเขาบอกว่าต่อหม้อเสาเข็มน้ำมันทรุดตัวเนื่องจากว่าเกิดจากการเปลี่ยนผันทิศทางของน้ำค่ะแล้วก็เกิดจากร่องน้ำที่มันลึกด้วยเดี๋ยวปัญหานี้ต้องแก้ไขแต่ไปเจอปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นคือเรื่องของงบประมาณงบที่จะสามารถมาซ่อมได้ต้องมากถึง10ล้านบาทซึ่งจะใช้ได้ภายในปี2567คือปีหน้าอาจจะไม่ทันต่อความต้องการของชาวบ้านแต่ท่านผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับปากนะคะว่าชาวบ้านไม่ต้องกังวลเดี๋ยวจะไปหางบส่วนอื่นมาช่วยซ่อมตรงนี้ให้กับชาวบ้านไปพลางๆก่อนค่ะ
นี้เร่งด่วนเลยก็คือเรามาสำรวจแล้วเนาะสำรวจแล้วก็ออกแบบที่จะดำเนินการแล้วแต่ว่าที่จะของเป็นงบ67เนี่ยที่ตั้งไว้ก่อนแล้วเนี่ยเรื่องโปรเทคไอ้ต่อหม้อทุกฐานเนี่ยนะฮะแต่ว่าณวันนี้เนี่ยพอมีปัญหาเร่งด่วนมีเรื่องอ้อยมีเรื่องอะไรด้วยเนี่ยผมก็เลยจะประสานกับทางกรมนะฮะให้แยกส่วนเอาต่อหม้อที่สุดเนี่ยมาดำเนินการก่อนให้เร็วที่สุดนะครับโดยที่ทางท่านสสกับทางท่านนายอำเภอทางผู้ว่าเนี่ยก็จะแจ้งไปอาจจะไปของบเหลือจ่ายหรือว่างบกลางเนาะงบกลางฉุกเฉินจะพยายามให้ทันนะครับหน้าหีบอ้อยน่าจะพฤศจิกาเนาะก็จะพยายามให้ทันคือตอนนี้ชาวบ้านเขากังวลนะคะงบกลางอย่างที่หน่วยงานว่านั้นมันจะมีมากพอขนาด10ล้านบาทไหมที่จะสามารถมาช่วยซ่อมแซมสะพานตรงนี้ได้ก่อนและให้ทันเดือนพฤศจิกายนด้วยที่พืชผลทางการเกษตรจะออกมาเยอะค่ะแขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชรบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งหารือให้เลยไปเร่งหารือร่วมกับกรมทางหลวงชนบทให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบจุดสำคัญเพื่อเข้าซ่อมแซมบางส่วนก่อนโดยระหว่างนี้ได้นำป้ายแล้วก็ท่านปูนแบรีเออร์มาทำการติดตั้งห้ามรถใหญ่ที่มีน้ำหนักมากๆขับข้ามสะพานโดยเด็ดขาดนะคะพร้อมกับรับปากว่าเดี๋ยวจะรีบดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จอย่างเร่งด่วนคุณผู้ชมค่ะย้ำกันอีกทีนึงบางคนบอกว่าแหมอยู่ในพื้นที่ต้องใช้สะพานตรงนี้จริงๆคือรถนะขอข้ามไปครั้งนึงได้ไหมไม่ได้นะคะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนเองแต่ก็เข้าใจชาวบ้านบอกว่าแหมพืชผลทางการเกษตรตอนนี้ได้กำไรน้อยอยู่แล้วต้องขับอ้อมไป20กว่ากิโลเปลืองค่าน้ำมันกำไรก็ได้น้อยแถมต้องเสียค่าน้ำมันอีกนี่คือความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเรื่องนี้ร้องทุกข์ลงป้ายนี้ติดตามให้อย่างแน่นอนเอาล่ะป้ายต่อมาว่ากันด้วยเรื่องของสะพานค่ะแต่สะพานที่ว่านี้ไม่ใช่สะพานชำรุดนะคะแต่คือบ้านเรือนที่ชำรุดที่อยู่ใต้สะพานคือชาวบ้านเขาบอกไปพบเห็นไม่อยากจะเจอภาพแบบนี้แต่เจอแล้วก็อยากจะให้ช่วยกันหน่อยช่วยเหลือกันคือไปเจอว่ามีนักเรียนหญิง2คนและคุณพ่ออีก1คนเขาอาศัยอยู่เพลิงพักใต้สะพานอยู่แบบนี้มานานนับ10ปีอยู่ยังไงไปดูภาพค่ะคุณผู้ชมสร้างบ้านแบบนี้เลยใช้หลังคาคือสะพานส่วนผนังใช้เป็นสังกะสีนะคะคือทีมข่าวเนี่ยได้รับแจ้งว่ามีชาวบ้านไปเจอนักเรียนหญิง2คนเป็นผู้หญิงด้วยพักอยู่อาศัยกับคุณพ่ออยู่แบบนี้กัน3คนค่ะที่บริเวณใต้สะพานข้ามปากอ่าวบางตะบูนหมู่1ตำบลบางตะบูนอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีอยู่มานานนับ10ปีปรากฏว่าพอได้รับแจ้งจากชาวบ้านมีหน่วยงานมีนักข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะมีท่านปลัดอำเภอบ้านแหลมผู้ใหญ่บ้านหมู่1ตำบลบางตะบูนไปกับผู้อำนวยการโรงเรียนบางตะบูนวิทยาไปกับคุณครูและไปกับตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางตะบูนคือไปกันหมดเลยค่ะไปตรวจสอบไปเจอว่าบ้านหลังนี้เนี่ยปลูกเป็นเพิงพักอยู่ใต้เชิงสะพานข้ามปากอ่าวบางตะบูนด้านทิศเหนือตัวผนังเพิงพักเนี่ยบุด้วยสังกะสี4ด้านภายในเพิงพักเป็นห้องนอนเล็กๆค่ะพื้นห้องเนี่ยปูด้วยไม้ไผ่ผนังสังกะสีห้องน้ำผุกร่อนแล้วสภาพแวดล้อมตัวเพิงพักเป็นน้ำคล้ำเลยค่ะนักข่าวบอกลงไปโอ้โหกลิ่นเน่าของน้ำนี่ฉุนมากไม่แน่ใจว่าอยู่กันได้ยังไงคราวนี้คุณผู้ชมลองสังเกตเมื่อสักครู่ดีๆเพดานที่ใช้คือใช้ท้องสะพานนะคะกันแดดกันฝนและลองนึกสภาพเวลานอนอยู่รถวิ่งบนสะพานนอนกันแบบไหนเสียงดังแน่นอนคราวนี้พอไปสอบถามผู้พักอาศัยกันหน่อยไปคุยกับน้องเอน้องเอเนี่ยใช้นามสมมุตินะคะน้องเออายุ15ปีแล้วเป็นนักเรียนชั้นม.3โรงเรียนบางตะบูนวิทยาเขาเล่าว่าน้องเนี่ยอยู่กับคุณพ่อชื่อว่าคุณพ่อเริงชัยสมบูรณ์ศรีอายุ47ปีแล้วและก็อยู่กับน้องสาวอีกคนนึงน้องสาวชื่อว่าน้องบีนามสมมุติอายุ13ปีเป็นนักเรียนชั้นม.2เรียนที่เดียวกับตัวเธอค่ะคือโรงเรียนบางตะบูนวิทยาอยู่แบบนี้กัน10ปีส่วนคุณแม่น้องบอกว่าจำได้ว่าแยกทางกับคุณพ่อตั้งแต่เธอยังตัวเล็กๆอยู่เลยส่วนสาเหตุที่ต้องมาปลูกเพิงพักอาศัยอยู่ที่นี่เนื่องจากว่าคุณพ่อฐานะยากจนค่ะไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองที่ผ่านมาเธอแล้วก็น้องสาวใช้ชีวิตอยู่อย่างยากลำบากบางครั้งไม่มีข้าวกินก่อนไปโรงเรียนไม่มีเงินไปโรงเรียนค่ะทุกวันคุณพ่อเนี่ยจะไปรับจ้างออกเรือหาปลาแล้วก็รับจ้างทำงานทุกอย่างเลยเพื่อนำเงินมาใช้จ่ายภายในครอบครัวแล้วก็ส่งเสียให้เธอและน้องสาวได้เรียนหนังสือที่ผ่านมาเธอบอกว่าเธอจำได้ว่ามีอยู่ครั้งนึง
เธอภูมิใจในตัวเองมากเพราะว่าเธอนั้นประกวดเขียนเรียงความค่ะแล้วก็ส่งเรื่องราวสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวเนี่ยส่งไปถึงคณะสโมสรไลออนเพชรบุรีปรากฏว่าคณะกรรมการอ่านแล้วรู้สึกสงสารได้มอบทุนการศึกษาให้กับเธอและก็น้องสาวด้วยค่ะเขียนว่าโปรดพิจารณาหนูด้วยค่ะแล้วเขาก็เลยเรียกหนูไปถามส่วนตัวว่าความเป็นอยู่หนูอยู่ยังไงหนูก็เลยบอกว่าหนูอยู่ใต้สะพานแห่งนี้ค่ะเขาก็เลยมาดูวันเดียวกันบางทีก็ขาดแคลนอาหารการกินมั่งค่ะแต่คนแถวนี้เขาก็ให้ค่ะมีไลออนมาให้ทุนไปแล้วค่ะแล้วก็พบจ.มาให้ทุนยังชีพค่ะในอำเภอมาหาที่ให้ค่ะขอบคุณทุกๆหน่วยงานนะคะที่มีบ้านให้หนูและที่ให้หนูที่ดีกว่านี้ขอบคุณค่ะคือน้องๆขอบคุณจากหัวใจจริงๆคุณผู้ชมค่ะเอ้าโรงเรียนว่ายังไงบ้างนักข่าวของเราขับไปสอบถามผู้อำนวยการโรงเรียนบางตะบูนวิทยาท่านเล่านะคะว่าโรงเรียนมีโครงการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน 100% ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพฐเมื่อลงมาเยี่ยมบ้านแห่งนี้ทำให้รู้ถึงปัญหาความเป็นอยู่ของนักเรียนหญิงทั้ง2คนจึงมีการรายงานให้กับคุณอุทัยคำศรีหาท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรีทราบค่ะจากนั้นเนี่ยโรงเรียนก็ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นด้วยการมอบทุนการศึกษาพร้อมกับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาช่วยเหลือครอบครัวนี้เพื่อให้นักเรียนนั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะเบื้องต้นนะครับในโรงเรียนเราก็ได้มีการช่วยเหลือดูแลในส่วนของทุนการศึกษาการเรียนต่างๆของในโรงเรียนนะครับการระบบดูแลช่วยเหลือนะครับแล้วก็เรื่องของถุงยางชีพที่เราได้ประสานหน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยเหลือที่บ้านหลังนี้ครับเพื่อที่จะให้นักเรียนได้มีสภาพการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เลยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องขอบคุณแทนเด็กๆนะครับที่ได้รับการช่วยเหลือตรงนี้นะครับเอาส่วนหน่วยงานท้องถิ่นแล้วว่ายังไงค่ะในอำเภอบ้านแหลบอกว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ค่ะตอนนี้เนี่ยรู้สึกเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็อยากให้เด็กๆนักเรียนทั้งสองคนเนี่ยมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะซึ่งมีการประสานกับพันตำรวจตีชันชัยศรีสำราญสารวัตรใหญ่สภ.บางตะบูนขอให้ครอบครัวนักเรียนทั้งสองคนย้ายมาพักอาศัยอยู่ในแฟลตตำรวจเป็นการชั่วคราวก่อนได้ไหมพร้อมทั้งมีการตั้งกติกาด้วยค่ะบอกว่าห้ามนำบุคคลภายนอกเข้ามามั่วสุมและห้ามเล่นการพนันและยาเสพติดจากนั้นก็จะดำเนินการจัดหาสถานที่เพื่อปลูกสร้างที่พักให้กับครอบครัวดังกล่าวเป็นการถาวรค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมค่ะใครที่บอกว่าแหมอยากจะช่วยเหลือครอบครัวนี้เหลือเกินติดต่อเรามานะคะเพราะว่าตอนนี้มีหน่วยงานช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วหากคุณผู้ชมอยากช่วยเหลือหรือว่าสมทบทุนเพิ่มเติมมาช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆ นักเรียน2คนนี้ติดต่อมาที่ร้องทุกข์ลงป้ายนี้ได้เลยค่ะ027902111ค่ะย้ำอีกครั้งนะคะเบอร์รายการของเรา027902111ค่ะเบื้องต้นตอนนี้ทีมงานของเรารายงานว่าน้องไปอยู่ที่แฟลตตำรวจเป็นการชั่วคราวแล้วนะคะเอาล่ะป้ายปิดท้ายวันนี้ต้องบอกว่าเตือนภัยเรื่องนี้มาหลายครั้งเหลือเกินแต่ก็ยังคงเกิดขึ้นค่ะหากเป็นคุณผู้ชมขี่รถจักรยานยนต์อยู่บนท้องถนนขี่อยู่ดีๆไม่รู้ว่ามีสายอะไรห้อยลงมาแล้วเกี่ยวเข้าไปที่คอได้รับบาดเจ็บสาหัสจะเป็นอย่างไรคะเพราะว่าล่าสุดค่ะมีผู้เสียหาย2คนเขาไปแจ้งความเลยนะเขาบอกว่าเขาถูกสายสื่อสารมันเกี่ยวเข้าไปที่คอได้รับบาดเจ็บเลยค่ะตำรวจสภ.เมืองราชบุรีได้รับแจ้งเหตุมีประชาชนขี่รถจักรยานยนต์ถูกสายสื่อสารเกี่ยวเข้าไปที่คอได้รับบาดเจ็บ2คนบริเวณถนนเพชรเกษมสายเก่าถนนโคกบ่อบ้านกล้วยหมู่5ตำบลท่าราบอำเภอเมืองราชบุรีไปตรวจสอบไปเจอสายสื่อสารมันขาดอยู่ค่ะขาดเสร็จปุ๊บมันหล่นกองอยู่กับพื้นเยอะเลยจึงเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานด้วยส่วนผู้ที่รับบาดเจ็บก็คือคุณวัชรินทร์น้อยแสงอายุ29ปีเป็นผู้ขี่รถจักรยานยนต์รถจักรยานยนต์เนี่ยเขาบอกว่าตอนนั้นไม่ล้มนะคะแต่ว่าคนที่ขี่ได้รับบาดเจ็บบริเวณนิ้วนางข้างซ้ายหน้าอกแล้วก็ลำคอแผลที่เห็นอุ๊ยตกใจค่ะเป็นรอยไหม้ด้วยโดยทั้งเสื้อคลุมแล้วก็เสื้อที่สวมใส่มีรอยไหม้เหมือนกันขาดเป็นทางยาวเลยค่ะอันนี้คือคนขี่ไปดูคนเจ็บอีกคนนึงเหมือนกันคือคุณสถาพรตรองชนะอายุ24ปีเป็นคนนั่งซ้อนท้ายได้รับบาดเจ็บคนนี้หนักหน่อยคือเจ็บที่รอบลำคอหูด้านซ้ายดวงตาข้างขวา
าเนี่ยคือมีน้ำตาไหลออกมาตลอดเวลาไหลไม่หยุดนะคะแล้วก็ไม่สามารถลืมตาได้ด้วยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้วจากการไปสอบสวนคุณวชรินทร์และก็คุณสถาพรเขาเล่าว่าก่อนเกิดเหตุทั้งสองคนค่ะเขาก็ขี่รถจักรยานยนต์มาตามปกติเนี่ยแหละตั้งใจว่าเดี๋ยวจะไปงานวันเกิดเพื่อนที่อำเภอโพธารามกระทั่งไปถึงจุดเกิดเหตุไม่ทันสังเกตจริงๆว่าข้างหน้าน่ะมันมีสายสื่อสารที่ห้อยคล้อยลงมาขวางถนนจึงถูกเกี่ยวข้อตามร่างกายจนได้รับบาดเจ็บทั้งคู่ด้วยแรงเกี่ยวค่ะทำให้สายสื่อสารมันขาดในช่วงเวลานั้นปรากฏว่ามีประกายไฟเกิดขึ้นโชคดีนะคะที่รถจักรยานยนต์ไม่ล้มแต่ไปพบว่าอาการของคุณสถาพรคือคนที่ซ้อนท้ายอาการค่อนข้างหนักค่ะรีบนำตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลตอนนี้ไม่รู้นะคะว่าบริษัทเจ้าของสายสื่อสารนั้นคือใครค่ะใช่ครับเสื้อขาดสองชั้นแล้วน้องก็โดนก็ตรงคอเนี่ยเยอะครับแล้วก็โดนตรงที่เบ้าตาเนี่ยครับตาแดงอยากให้มารับผิดชอบอะไรสักหน่อยครับเพราะว่ามันอันตรายครับลองถ้าแบบมันไม่ขาดขึ้นมาคอของมันจะขาดก็ได้ถ้ามีแค่นี้นะครับน่าคิดนะคุณผู้ชมค่ะด้วยแรงอะค่ะคือรถขี่เข้าไปปะทะกับสายไฟเขาบอกถ้าสายไม่ขาดคอเขาอาจจะขาดก็ได้คือผู้บาดเจ็บทั้งสองคนตอนนี้ยืนยันเลยต้องการให้บริษัทสายสื่อสารทั้งหมดมาจัดระเบียบให้เรียบร้อยซะอย่าให้มันพันยุ่งเหยิงอยู่บนเสาไฟฟ้าแบบนั้นเนื่องจากว่าทุกครั้งหลังจากเกิดฝนตกลงมาหรือว่ามีลมพายุค่ะสายสื่อสารมันจะห้อยแล้วมันก็จะหย่อนลงมาแบบนี้ทำให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ใช้รถถนนอยู่บ่อยครั้งส่วนตำรวจสภ.เมืองราชบุรีบอกได้ลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วแล้วก็มีการสอบปากคำเอาไว้เบื้องต้นก่อนที่จะติดตามบริษัทเจ้าของสายสื่อสารมาดำเนินการทางกฎหมายต่อไปเอาชวนคุณผู้ชมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นส่งความคิดเห็นกันเข้ามาเยอะๆเลยนะคะคุณจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรอดิฉันเสนอไอเดียนึงค่ะลองทำแบบนี้ไหมคะติดสีไปเลยค่ะบริษัทนี้สีฟ้าสีส้มสีแดงจะได้รู้เลยเวลาที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาบริษัทไหนต้องเข้ามารับผิดชอบหรืออีกแนวทางนึงค่ะนำสายสื่อสารลงใต้ดินเพราะหลายๆพื้นที่เขาทำแบบนี้กันแล้วนะคะเมื่อไหร่สักทีจะมาถึงพื้นที่จังหวัดราชบุรีจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุแบบนี้ขึ้นนะคะพี่ต๊อบพยุ้ยขามันเป็นภัยที่เราเตือนภัยกันอยู่บ่อยครั้งเคยเห็นไหมคะ อยู่บนเสาไฟพันกันยุ่งเหยิงเหมือนรังนกบางครั้งเกิดไฟไหม้ด้วยนะคะเคยเจอครับคือย่านในเมืองเลยนะเอาขอพูดหน่อยแถวเส้นสุขุมวิทเนี่ยคือใหญ่แบบอลังการมากแล้วคือมันไม่ได้น่าภูมิใจนะครับเวลาต่างชาติมาแล้วก็ถ่ายภาพไปเราจะมานั่งแฮปปี้บอกโอ้ Amazing Thailand คือมันไม่ใช่นะมันอันตรายมากเลยแล้วช่วงอากาศร้อนน้องแป้งพี่เชื่อว่าพวกสายสัญญาณพวกนี้มันมีความร้อนสะสมเนาะมันน่าจะเกิดอาจจะเกิดนะเพลิงไหม้หรืออันตรายได้รออยู่นะคะรอหน่วยงานและบริษัทที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขปัญหานี้สักทีหนึ่งค่ะนะครับวันนี้ขอบคุณน้องแป้งแล้วก็ร้องทุกข์ลงป้ายนี้นะครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับ